สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบียร์ใต้ถุนร้านวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่15เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องของการส่งออกในไตรมาสที่4นะครับมีอัตราการขยายตัวร้อยละ9เลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.นะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับเรื่องของ ESGเข้าใจว่าคำนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับ ESG ตอนนี้ไม่ใช่กลายเป็นแค่แนวโน้มแล้วนะครับแต่กำลังจะกลายเป็นกติกาในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปร่วมออมเงินเพื่อวัยเกษียณกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.99 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 3.51 ซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาทจนถึง1ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจสามารถจองสิทธิ์เพื่อเปิดบัญชีผ่านช่องทางของธนาคารออมสิน3ช่องทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะครับช่องทางที่2เป็น LINE Official @gsbsociety แล้วก็ช่องทางที่3เป็นแอปพลิเคชัน MyMo นะครับโดยเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยสามารถนำเงินไปฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตการนำเงินไปฝากในวันที่31ตุลาคม2566นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าถือรูปทรงเป็นตะกร้านะครับเหมือนกับตะกร้าจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้นะครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเอาทรัพย์ที่รอการขายมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับเป็นทรัพย์ในส่วนภาคกลางโดยจะนำทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยเข้าร่วมในงานมหกรรมบ้านธนาคารจังหวัดนครปฐมซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15กันยายนก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่17กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยาจังหวัดนครปฐมนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านธนาคารจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งธนาคารได้เตรียมนำเอาทรัพย์สินที่รอการขายในส่วนภาคกลางไปร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับโดยจะมีการจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยาในระหว่างวันที่15กันยายนจนถึงวันที่17กันยายนนี้นะครับสำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยานั้นก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่างานมหกรรมบ้านธนาคารซึ่งจะจัดขึ้นที่ระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยาเนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้นำเอาทรัพย์ในโซนภาคกลางไปจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับคำถามคืองานมหกรรมบ้านธนาคารในครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหนนะครับจัดขึ้นที่ไหนบอกไปที่จังหวัดมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่14กันยายนจาก
จังหวัดสมุทรปราการครับขอแสดงความยินดีกับคุณธนาพรเหล่าสุขนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับไปพูดคุยกันเรื่องของตัวเลขการส่งออกในไตรมาส4ถึงแม้ว่าจะเติบโตขึ้นก็จริงแต่ว่าในภาพรวมจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรท.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชัยชาญครับครับสวัสดีครับครับคุณธีรพัฒน์ครับครับจนถึงขนาดนี้เป็นยังไงบ้างฮะแต่ยอดการส่งออกเรายอดการส่งออกก็บอกว่ามันต้องมีความจริงกับความพยายามนะก็คือว่าหมายความว่าไงวันนี้ความจริงครับวันนี้เนี่ยครับเดือนเราก็ติดลบไป 5.5 อันนี้ความจริงนะใช่ความจริงความจริงอันที่2ก็คือเศรษฐกิจจีนอย่างที่เราคาดคิดว่าเราคาดว่าจะเติบโตหรือว่าค่อยๆดีขึ้นแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการผลิตของจีนก็ยังลดอยู่แล้วก็การส่งออก7เดือนที่ไปจีนก็ติดลบอยู่ 3.7% ก็ถือว่าเยอะนะครับความจริงอันถัดมาที่3ก็คือว่าในเรื่องของสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็มีผลนะตั้งแต่นี้จนถึงในอนาคตว่าในเรื่องของเอลนีโญมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตั้งรับมือละแล้วเราจะบุกกันยังไงนะครับคราวนี้นั่นคือความจริงครับมันก็ต้องบวกด้วยความพยายามใช่มั้ยครับว่าความพยายามเนี่ยในไตรมาส4ในโค้งสุดท้ายเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องตอบว่าฐานตัวเลขของเราต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณแค่โดยเฉลี่ยนะครับทางไตรมาสเนี่ยก็อยู่แค่เดือนละ 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยตัวเลขนี้ก็ถือว่าเป็นฐานต่ำเหตุผลก็เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนชิปอ๋อแต่ปีนี้มันไม่ใช่ครับปีนี้เนี่ยการเติบโตของทางด้านการส่งออกของรถยนต์เนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า7เดือนเนี่ยการส่งออกของรถยนต์เนี่ยของเราเนี่ยเติบโตถึง 6.8% เพราะฉะนั้นตัวนี้มันยังมีโมเมนตัมต่อเนื่องนะครับจนถึงสิ้นปีแน่นอนอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าในกลุ่มของพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายก็น่าจะทำได้ดีแม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะติดลบหรือว่าเติบโตได้น้อยนะครับเพราะว่าในเครื่อง7เดือนแรกเนี่ยเติบโตแค่ 1.6% เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือถึงแม้เราจะได้รับแรงกดดันนะครับแต่เราก็ยังมีความพยายามที่อย่างน้อยเนี่ยเราจะพยายามให้ติดลบให้น้อยที่สุดนะครับโดยทั้งปีเนี่ยทางสรท.เนี่ยก็คาดว่าบวกด้วยความพยายามแล้วก็การประเมินแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ต่ำไปกว่าลบ1นะครับต่ำไปกว่าลบ 1% เพราะว่าถ้าต่ำไปกว่านั้นมันก็แสดงว่าเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าสินค้าบางตัวของเราที่คาดว่าจะเป็นบวกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณธีรพัฒน์อาจจะถามว่าถ้าติดลบ 1% ตัวเลขมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่โดยเฉลี่ยก็คือต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่24,000ล้านเหรียญสหรัฐก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับแต่เราก็ดูแล้วเนี่ยสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านรถยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ข้าวน้ำตาลทรายก็น่าจะเปลี่ยนแรงฉุดขึ้นนะครับให้กับการส่งออกในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ครับครับก็แสดงว่าเรายังมีอนาคตพอไปได้อยู่ใช้คำนี้ได้ใช่ไหมพอไปได้ต้องเรียกใช้คำนั้นนะครับว่าพอไปได้แต่เราต้องมีความพยายามพยายามแต่เราต้องมีความพยายามเพราะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านรัฐบาลที่ทันทีเลยนะครับทำทันทีก็คือในเรื่องของการลดค่าไฟแล้วก็ในเรื่องของลดค่าน้ำมันดีเซลอันนี้ถูกต้องเพราะว่าอย่างน้อยอย่างที่เรียนนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นการช่วยนะครับประคับประคองในเรื่องของการผลิตได้และจะมีผลให้เราเนี่ยสามารถไปแข่งขันได้ในโค้งสุดท้ายหรือแม้ต่อไปในปีหน้าครับครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเดือนนี้เดือนกันยานะฮะเดี๋ยวเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็อีก 3-4 เดือนเองทิศทางของเราเนี่ยมันจะเหมือนกับเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าหรือมันจะมีความแตกต่างยังไงแล้วมันจะมีอะไรเข้ามามีส่วนช่วยได้บ้างไหมฮะตรงนี้ก็บอกว่าปัจจัยที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าตัวที่ต่างก็คือในเรื่องของการขาดแคลนชิปเนี่ยดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนรุนแรงเหมือนอย่างปีที่แล้วน่าจะผ่อนได้การชะลอตัวของจีนนะครับอย่างปีที่แล้วก็ดิ่งเลยนะครับแล้วมันก็ทำให้การส่งออกก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่ายังประคับประคองไปได้อย่างที่ทางคุณธีรพัฒน์บอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจับตามองอย่างมากก็คือ
การฟื้นของเศรษฐกิจจีนว่าในช่วงโค้งสุดท้ายในช่วงก่อนปีใหม่หรือว่าก่อนตรุษจีนของเขาเนี่ยกำลังซื้อในช่วงโค้งสุดท้ายในไตรมาส4เนี่ยมันจะเป็นแรงเสริมให้เราได้ไหมมันจะมาไหมใช่ร้านที่2ก็คือว่าเรื่องของเศรษฐกิจ ในภูมิภาคต่างๆเนี่ยจะต้องไม่เลวร้ายไปกว่านี้นะครับอันที่3ในเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่าแป๊บเดียวจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะเดี๋ยวก็แพงอีกแล้วดีเซลด้วยสิฮะใช่เพราะฉะนั้นเข้าหน้าหนาวเนี่ยไม่อยากเรียนผู้ฟังเลยให้ตกใจไม่ใช่มันคือวัฏจักรจริงๆแต่เราก็ต้องดูว่ามันเกิดทุกปีนะฮะใช่แต่เราก็ต้องดูว่าจีนถ้าสมมติจีนบอกว่าเอ้ยผมการผลิตลดลงเพราะฉะนั้นความต้องการน้ำมันก็ลดลงครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแต่ถ้าบอกว่าจีนที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเนี่ยมีการเพิ่มกำลังการผลิตบวกกับในเรื่องของหน้าหนาวขึ้นเพราะว่าต้องใช้เรื่องของพลังงานมากขึ้นอาจจะมีผลในเรื่องของราคาน้ำมันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องจับตามองอันที่4เนี่ยอาจจะต้องจับตามองในแง่ของสภาวะภัยแล้งอันนี้พลาดไม่ได้นะคุณพี่เราครับครับสำคัญนะเพราะว่าเราเนี่ยเราส่งออกสินค้าเกษตรถึง 20% ของการส่งออกทั้งหมดเราพึ่งพาการ การผลิตเยอะในภาคประชาชนของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องของการจัดสรรน้ำไม่ดีนะครับน้ำไม่เพียงพอผลผลิตในปีหน้าอาจจะมีผลกระทบอย่างมากแล้วทำให้เรื่องของฟู้ดไครซิสหรือว่าวิกฤตอาหารอาจจะมาได้นะครับครับทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยเข้าใจว่าสินค้าเกษตรเนื่องจากเอลนิโญมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวถูกไหมครับมีทั่วโลกเลยราคามันจะสูงขึ้นเนี่ยคุณชัยชาญนะถ้ามองอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องตอบว่าใช่แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งปริมาณล่ะครับนี่แหละครับปัญหามันอยู่งี้ปริมาณล่ะครับเราจะบริหารจัดการยังไงให้เพียงพออ่านี่ขนาดถูกต้องอันนี้เป็นคำที่ถูกต้องมากเลยอันที่หนึ่งเนี่ยขั้นแรกคือเราจะต้องแมทเขาเรียกว่าจะต้องวิเคราะห์ว่าน้ำเรามีอยู่เท่าไหร่ครับเอาแบบการคำนวณแบบทางคณิตศาสตร์เลยน้ำในแต่ละเดือนปีหน้าเป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปน้ำจะมีอยู่เท่าไหร่เข้าออกเท่าไหร่มีตัวเลขแล้วเนี่ยสถิติมีอยู่แล้วนี่ฮะใช่สองเราจะเอาน้ำที่มีอยู่จำกัดเนี่ยเอาไปที่สินค้าไหนครับเพื่อที่จะให้เกิด value ให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ดูว่าในเรื่องของผลผลิตจะต้องอาจจะเท่าเดิมหรือต่ำกว่านะต่ำกว่าแน่นอนได้ต่ำกว่าแล้วยังสามารถที่จะป้อนให้กับการบริโภคในประเทศได้แล้วเหลือค่อยส่งออกมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่บริหารจัดการแบบนั้นอันนี้อาจจะความเกิดความสับสนได้ในปีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญต้องมองในลักษณะภาพมหาภาพเหมือนกันนะครับว่าน้ำมีอยู่เท่าไหร่แล้วจะใหพืชผลการเกษตรแบบไหนทั้งอยู่นอกเขตชนประทานหรืออยู่ในเขตชนประทานแล้วการส่งออกสินค้าตัวไหนที่มีศักยภาพแล้วสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าได้ครับครับต้องมองให้ละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรฮะถ้าเกิดเราจะเอาถ้ามันเวทน้ำหนักไม่ดีเนี่ยคุณชัยชาญมันจะมีกระบวนการอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะที่มันจะโผล่มาใช่เพราะว่าถ้าเราให้น้ำที่มีอยู่จำกัดไปสินค้าที่เราไม่ได้มาจีนเลยอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีส่วนต่างได้เลยอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าเสียของเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้ดูกันต่อไปทีนี้ว่าในภาคการส่งออกเนี่ยพูดถึงเรื่องตลาดเนื่องจากว่าปีนี้ทั้งจีนทั้งสหรัฐทั้งยุโรปเนี่ยมาพอๆกันเลยเนี่ยนะครับมันมีโอกาสไหมที่เราจะขยับขยายตลาดให้มันลดความเสี่ยงตรงนี้ลงได้บ้างนะคุณชัยชาญฮะถูกต้องครับเพราะว่าตลาดที่ร้อนแรงอยู่ตอนนี้ก็คือตะวันออกกลางอ๋อครับมากครับแล้วก็ทางภาครัฐเอกชนเนี่ยร่วมมือกันอย่างมากในการผลักดันการส่งออกไปที่ตะวันออกกลางเพราะว่าอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเติบโต 25% ปีนี้เติบโต 37% โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหอมมากแล้วก็เดี๋ยวทางซาอุดีอาระเบียก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของการเดินทางเพิ่มไฟลท์การบินกรุงเทพนะครับกับทางซาอุดีอาระเบียเพิ่มมากขึ้นผมว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญได้ทั้งในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวได้เรื่องในเรื่องของการภาคธุรกิจด้วยเพราะว่าการไปมาหาสู่ก็จะเพิ่มได้เพราะฉะนั้นตะวันออกกลางเป็นสิ่งที่สำคัญอันถัดมาก็คือเอเชียกลางพวก CIS เก่าตรงนี้ก็เติบโตได้ดีเหตุผลเพราะว่าเศรษฐกิจของเขาก็ส่วนใหญ่ก็สั่งออกพวกพลังงานนะครับเป็นน้ำมันนะเพราะฉะนั้นน้ำมันตอนนี้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลุ่มของ CIS ก็เติบโตดี
นะครับ7เดือนเติบโตถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญและอยากขอให้ทางรัฐบาลช่วยพิจารณาก็คือในเรื่องของการให้งบสนับสนุนกับผู้ส่งออกในการหาตลาดใหม่ในช่วงนี้นะครับเพื่อไปรองรับการส่งออกที่จะมีแนวโน้มที่จะตึงตัวในปีหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราต้องช่วยกันนะครับในการเปิดตลาดใหม่ครับกับตลาดที่น่าสนใจนอกจากเอเชียใต้นอกจากตะวันออกกลางมีที่อื่นอีกไหมฮะรัสเซียอะไรพวกนี้มีไหมฮะคุณชัยชันใช่ใช่รัสเซียแล้วก็กลุ่ม CIS ของเขาอ๋อครับเยอะไหมฮะพลเมืองเขาพลเมืองเขาไม่เยอะแต่ศักยภาพเขาสูงอ๋อเหรอครับอืมใช่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเสมือนกลุ่มตะวันออกกลางเลยพวกเขาเรียกว่าเศรษฐีน้ำมันนี่ฮะใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานนะครับเซอร์ไบจานจอร์เจียครับอัลเบเนียอุซเบกิสถานพวกนี้ยังมีศักยภาพครับยังเป็นตลาดใหม่สำหรับพวกเราแต่จะต้องดูในเรื่องของการชำระเงินแต่จะต้องดูในเรื่องของการขนส่งนะครับค่าขนส่งเพราะว่าระยะเวลาส่งนานแล้วก็ค่าระวังเรือหรือว่าค่าขนส่งอาจจะสูงค่าเรือคงจะแพงถ้าไปรถไฟมันจะถูกกว่าไหมฮะใช่ครับเพราะว่าเขาต้องไปต่อหลายทอดนะครับส่งทางเรือแล้วก็ต้องไปต่อทางรถนะครับใช่ใช่ใช่ผมมันอ้อมอ้อมทวีปเลยดิฮะคุณชัยชันก็ถ้าไปทางเรือใช่ไหมใช่ครับต้องไปทางเรือก่อนครับแล้วค่อยต่อไปทางรถครับครับแต่ถ้าเกิดไปทางรถไฟนี่มันจะง่ายกว่าไหมฮะต้องรถไฟต้องไปทางจีนแล้วตอนนี้ทางจีนยังไม่อ๋อยังไม่โอเคใช่ไหมยังต้องฝากกันบ้านรัฐบาลหน่อยครับท่านคุณชัยชันใช่ในแง่ของการเชื่อมต่อการพิจารณาการเชื่อมต่อกับเส้นทาง BRI Belt Road Initiative ของจีนที่ตอนนี้เขามีศักยภาพมากแล้วก็ในอนาคตก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเชื่อมต่อตรงนี้ได้ ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราในแง่ของการส่งออกอีกเขาเรียกว่าอีกโหมดอีกโหมดหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่จะไปทางเอเชียกลางครับแถบนี้เนี่ยเขาต้องการสินค้าประเภทไหนฮะคุณชัยชันชัดเจนนะครับอาหารอาหารแน่นอนเพราะเขาหนาวมากใช่อาหารแล้วก็ในเรื่องของเครื่องใช้ในครัวเรือไออุปโภคบริโภคยังไปได้เพราะว่าเขาก็ยังไม่มีโรงงานผลิตนะครับเขาจะเหมือนตะวันออกกลางเหมือนมากเลยก็คือมีแค่น้ำมันนะครับแล้วโรงงานผลิตเนี่ยเขายังไม่มีอะไรที่เหมือนบ้านเราซื้ออย่างเดียวเลยแหละใช่ครับใช่ครับถ้าถามว่าคู่แข่งของเราสำคัญที่สุดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ในเอเชียกลางกลุ่มของรัสเซีย CIS คือใครจีนกับอินเดียเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเราหลีกหนีไม่พ้นแต่เราก็ต้องหาช่องว่างทางการตลาดเข้าไปครับโดยเฉพาะในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยผมว่าถูกแล้วล่ะเป็นในเรื่องของเรื่องของฟู้ดของเราแฟชั่นของเราอย่างเงี้ยให้ซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างเช่นที่เราประสบความสำเร็จในตะวันออกกลางอย่างเงี้ยคนตะวันออกกลางเนี่ยเขาชื่นชอบมากเลยสำหรับสินค้าไทยผลไม้ไทยอย่างนี้ครับครับมันมีโอกาสจะไปเปิดผลไม้เมืองร้อนในตลาดแถบนี้ไหมฮะโอ้ตอนนี้ตะวันออกกลางนี่ขายดีนะครับไม่ได้หมายถึงทางคาซัคสถานสถานทั้งหลายเนี่ยอันนี้ถ้าเราสำเร็จนะที่ตะวันออกกลางต้องบอกว่าเขาก็ซื้อขายกับทางด้านกลุ่มของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อ๋อเขาอ้อมทางนั้นอยู่แล้วอ๋อเขาคือถ้าพูดกันง่ายก็คือแขกขาวครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ดีในตะวันออกกลางเราสามารถขยายต่อไปได้เลยครับครับไปที่ทางด้านเอเชียกลางบุกเตCIS เนี่ยแหละครับได้หมดเลยนะฮะโอ้โหนี่เข้าได้ทางตะวันออกกลางก็ได้ทางจีนก็ได้โอ้โหอย่างนี้อนาคตเรารวยตายเลยนะครับเนี่ยคุณชัยชันถ้าวางแผนให้ดีแต่ต้องบอกว่าเราต้องระวังในเรื่องของการเงินแล้วก็การเรื่องของโลจิสติกส์นะครับสองอย่างครับครับครับส่วนตลาดอื่นที่ไม่ใช่ตลาดพุทธตลาดเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเป็นยังไงไหมฮะญี่ปุ่นต้องบอกว่าเขาก็ชะลอตัวนะครับเดือนก็ติดลบไป 1.3 นะครับของเกาหลีก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าการส่งออกของเขายังไม่ดีนะครับเหมือนเราการส่งออกของเขา7เดือนเนี่ยติดลบไป2หลักนะครับโอ้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าตอนนี้เนี่ยสรุปก็คือความจริงก็คือเครื่องยนต์ของตลาดหลักของเราเนี่ยชะลอตัวลงเพราะว่าตลาดหลักของเราติดลบไปถึง 6% ครับแต่ตลาดรองหรือตลาดใหม่เนี่ยยังเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องค้นหาแล้วก็ยังมีศักยภาพอยู่ถึงแม้เราจะส่งออกไปได้น้อยแต่ก็ยังมีศักยภาพในอนาคตเช่นตะวันออกกลางเช่นเอเชียกลางหรือไม่แม้แต่อินเดียเป็นที่ท้าทายแต่ก็ต้องทำครับอ๋อกับแอฟริกาเหรอฮะคุณเชียร์แอฟริกาเนี่ยต้องตอบว่า
ของเขาเนี่ยเจอภาวะเศรษฐกิจกดดันเพราะว่าเขาไปพึ่งพาการส่งออกหรือว่าเศรษฐกิจกับทางด้านยุโรปค่อนข้างเยอะโอ้โหก็โดนหนักเลยดิไม่ดีใช่ครับเขาก็จะไม่ดีตามเพราะฉะนั้นการส่งออกไปที่แอฟริกาเนี่ยใน7เดือนเนี่ยถึงแม้เขาจะอยู่แค่ไม่เติบโตนะครับแต่ก็ยังมีศักยภาพโดยเฉพาะยิ่งแอฟริกาใต้ประเทศเดียวฮะใช่ครับเพราะแอฟริกาใต้ยังเป็นอะไรที่เนื้อหอมอยู่นะครับเพราะว่าเขายังสามารถส่งออกได้เพราะว่าเขามีเหมือนประเทศไทยเลยครับมีทั้งการนำเข้าการส่งออกแล้วเขาก็จะมีพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะส่งออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าแอฟริกาใต้ยังไปได้แต่ผมยังอยากถ้าสมมุติผู้ส่งออกอยากจะไปเปิดตลาดแอฟริกาผมแนะนำตลาดอย่างนี้ครับก็คือว่าทางด้านแอฟริกาตะวันออกนะครับให้ศึกษาตลาดเคนยาเคนยานะฮะนะครับแอฟริกาใต้นะครับก็คือประเทศแอฟริกาใต้ครับแล้วก็ถ้าอยากสนใจตะวันตกนะครับอยากให้ไปกาน่ากาน่านะครับกาน่าหรือไนจีเรียแต่ต้องในเรื่องของดูในเรื่องของการชำระเงินให้ดีนะครับต้องรอบนะครับเรื่องการเมืองภายในของเขาไม่เป็นไรใช่ไหมฮะสงครามกลางเมืองอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่านักธุรกิจไทยยังสามารถทำการค้ากับแอฟริกาอย่างครับครับโอ้โหถ้าไปทางแถบเคนยาเนี่ยแถบอะไรนะฮะไนจีเรียอะไรพวกนี้มันอ้อมแอฟริกาไปไกลเหมือนกันเข้าใจใช่ใช่แต่ประเทศไทยก็ยังส่งออกกันไปได้เยอะนะเราเลยฮะใช่อาหารไปทางแอฟริกานะเพราะว่าเขาก็ชื่นชอบพวกข้าวแล้วก็ทางด้านสินค้าอาหารของพวกเรานะเอ๊ะรู้สึกเราจะไปทำโครงการอะไรให้เขาไว้เนี่ยใช่ไหมเข้าใจใช่ฮะเพราะว่าเราแล้วเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราแค่สานต่อแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจเขาก็ชะงักเหมือนประเทศทั่วไปนะครับแต่ที่สำคัญคืออียิปต์เนี่ยเคยเป็นคู่ค้ากับเราแล้วยังคือในช่วงก่อนโควิดเนี่ยยังเป็นตลาดที่สดใสแต่เนื่องจากเขาติดปัญหาในเรื่องของระบบเศรษฐกิจของเขาครับมันก็เลยทำให้ค่าเงินของเขาอ่อนค่าลงไปเยอะนะครับเรามีปัญหาในเรื่องของการนำเข้าด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้อียิปต์จากเดิมที่เป็นตลาดใหญ่ของเราในแอฟริกาเหนือเนี่ยอันนี้ก็ติดลบไป40กว่าเปอร์เซ็นต์ในช่วง7เดือนที่ผ่านมาครับแล้วก็ยังคิดว่าปีนี้ก็ยังต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอียิปต์แค่เฝ้ามองครับแต่อย่าเพิ่งไปทำเพราะว่าเขายังมีปัญหาในเรื่องของระบบการชำระเงินและระบบเศรษฐกิจของเขาอยู่ครับครับได้ครับนะครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับชัยชาญครับขอบคุณนะครับได้ครับครับสวัสดีครับครับคุณชัยชาญเจริญสุขนะครับประธานผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยสรท.นะครับจริงๆคุยเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของระบบโลจิสติกเราสามารถไปได้ทั่วโลกนะครับถ้าเกิดทางสาย12เนี่ยพัฒนาจนถึงเต็มที่แล้วการขนส่งสินค้าไปออกที่เวียดนามก็สามารถทำได้ผ่านแปซิฟิกไปออกจีนไปออกเกาหลีไปญี่ปุ่นแล้วก็เลยไปถึงอเมริกาก็ได้นะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่พยายามชี้ให้เห็นว่าโอกาสการส่งออกของเรามีอยู่เพียงแต่ว่าเนื่องจากผู้ซื้อมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบกับผู้ผลิตก็คือเราด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของ ESG ที่กำลังจะกลายเป็นกติกาใหม่ในการทำธุรกิจแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะที่เคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางในขนาดย่อมหรือว่าสสว.ในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่างานมหกรรมบ้านธนาคารซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้คือวันที่15จนถึงวันที่17กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสารยาเนี่ยนะครับภายในงานธนาคารออมสินก็จะนำเอาทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางเป็นทรัพย์ที่รอการขายเนี่ยไปจำหน่ายในงานดังกล่าวด้วยคำถามคืองานดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรนะครับที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ